จริงๆสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดเลยคือตัวเราที่เรามีพลังบวกอันนี้จำไว้นะสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดคือตัวเรานะมีพลังบวกถ้าเรามีพลังลบเยอะต่อให้สิ่งดีเข้ามาเราก็ทำพังหมดเสียหมดเละเทะหมดหรือหยาบคายไปหมดวุ่นวายไปหมดเอานึกง่ายๆถ้ามงคลชีวิตของเราเหมือนกับถ้าเราเป็นภาชนะถ้าภาชนะเรานี้สะอาดสิ่งสะอาดมาเราก็สะอาดสิ่งไม่สะอาดเข้ามาเราก็จะเห็นว่าอันนี้เราคงปฏิเสธคงเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราสกปรกเป็นพลังลบเยอะๆของสะอาดเข้ามาก็สกปรกนะแล้วของสกปรกเข้ามาอีกก็ดูเหมือนมันก็สกปรกอีกสรุปเห็นไหมเนี่ยถ้าฟังธรรมะแค่นี้ก็คุ้มแล้ววันนี้ก็เปรียบเหมือนตัวเราความคิดเรามันมีแต่คิดลบจิตใจเรามีแต่อกุศลหรือบาปเต็มไปในหัวใจนี้มันก็มีแต่ร้อนแล้วก็เผาไหม้ไปหมดเลยเอาอย่างเช่นถ้าคนที่ทำตัวไม่เป็นมงคลอย่างเช่นเกิดปัญหาปั๊บเราจะโมโหเลยด่าเลยโวยวายเลยฟูมฟายคลั่งขาดสติหรือทำลายตกลงปัญหานั้นไม่ได้แก้อะไรเลยเป็นการเพิ่มจริงๆมันร้ายอยู่แล้วแล้วมันวุ่นวายหรือมันไม่ดีอยู่แล้วแต่เราไปเติมเหมือนเติมเชื้อในเพลิงก็ไม่ขึ้นอันนี้คือตัวอย่างถ้าเราเกิดปัญหาเกิดเหตุการณ์ร้ายอะไรขึ้นมาเราบอกตาย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 สมองเราจิตเรามันไม่คิดเรื่องเหตุผลไม่คิดว่าเราจะแก้อย่างไรเราบอกตายตายไม่ไหวแย่แย่แย่มันเหมือนสมองมันถูกสั่งเลยจิตเราเหมือนกันมันก็ถูกสั่งให้ปรุงแต่งขึ้นมาเรียบร้อยตกลงก็มีแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นเลยมีแต่เรื่องไม่ดีแล้วทีนี้มงคลชีวิตเราจะเกิดไหมความเจริญจะเกิดไหมฉะนั้นระหว่างเหตุผลจิตใจที่ดีงามกับอารมณ์ชั่วร้ายและสิ่งที่ไม่งามทุนไหนมีเยอะกว่าในชีวิตของเราโยมจะรู้เลยทำไมบางคนเอะอะต้องโกรธเลยโมโหก่อนละวอยวายจนถึงทำลายเข้าของจนถึงทำร้ายซึ่งกันและกันและบ้านไม่มีความสุขนะแต่งเต็มสวยเลยจัดซะอย่างดีโซฟาก็อย่างดีฝ้าเพดานก็อย่างดีพื้นก็อย่างดีหน้าต่างก็จัดซะสวยแต่
จิตนั้นดูไม่สวยเลยแต่ก็เย็นแต่ว่าชีวิตมันร้อนนี่คือการทำให้ชีวิตเป็นอัปมงคลแล้วก็เสื่อมลงแล้วไม่มีความสุขเราไม่มีความสุขนะซีบอกใครไม่มีวันนี้จะมาไม่โวยวายอะไรกับใครไม่มีไม่ได้ใช้คำหยาบกับใครไม่ได้คิดอะไรว่าตายไม่ไหวแล้วเดือดร้อนแล้วถ้ามัวแต่ไปคิดอย่างนั้นก่อนสมองดีๆมันถูกหยิบสิ่งไม่ดีขึ้นมาก่อนลองนึกภาพดูของที่มีประโยชน์เราไม่หยิบก่อนแต่เราไปหยิบของที่ไร้ประโยชน์และมีโทษพอนานๆมันชำนาญอย่างนี้เอ๊ะก็จะชักปืนยิงนะมันกับมันมีคำสั่งเอ๊ะจะชักมีดแทงนะเอ๊ะก็จะทุบโต๊ะละเอ๊ะก็ด่าก่อนแล้วเอ๊ะก็บอกตายแล้วจะมีสมองไว้ทำอะไรแล้วปัญญาอยู่ไหนอ่ะเพราะเราไม่เคยใช้ปัญญาเลยไม่เคยนำเรื่องดีๆให้เกิดกับชีวิตแล้วจะมีปัญญาไหมก็สองคนมีเรื่องแบบเดียวกันแต่อยู่คนละมิติได้เลยบางคนเพิ่มปัญหาแต่บางคนลดปัญหาบางคนหยุดปัญหาบางคนไม่ให้เกิดปัญหานี้ตั้งแต่เริ่มเลยว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องกลับมากำหนดใหม่แล้วว่าไอ้ที่เราเดินมาทั้งชีวิตเราใช้ขยะที่ไม่ไร้ค่าของชีวิตมากกว่าสิ่งที่มีคุณค่าของชีวิตก็คือจิตที่ดีและปัญญาที่นำให้เราไปสู่ความเจริญฉะนั้นลงกำหนดได้เลยเราใช้อารมณ์มากกว่าสมองจริงไหมเราใช้อยู่กับความรู้สึกจนซึมเศร้าแล้วมากกว่าเหตุผลหรือเราโวยวายเดือดร้อนแต่ว่าจะทุกข์แค่5กลายเป็นทุกข์เป็น3 4 5 10เราก็มันไม่ได้เอาตัวช่วยมาเลยเราหยิบตัวทำลายมาเพิ่มสังเกตไหมล่ะเห็นไหมขนาดเมื่อกี้จะมาไปสั่งงานกับช่างเราต้องใช้ความคิดซึ่งกันและกันเราออกความคิดบอกวิธีบอกถึงวัสดุบอกถึงเรื่องราคาบอกถึงเรื่องการสะท้อนแสงบอกถึงเรื่องความคงทนวัตถุบอกถึงความงดงามของวัตถุบอกถึงอายุการใช้งานมองหลายมุมเลยถ้าลองใช้อารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวบอกฉันต้องการสวยอย่างเดียวถ้ามันถูกแดดและต้านลมเนี่ยเดี๋ยวก็ซีดเดี๋ยวก็ค้างหมดถ้าของเธอบอกมันคิดเธอบอกคนสั่งงานจะไม่เหมือนกันความคิดเธอบอกใช่ไหมต้องมองว่าความแข็งแรงมันต้องสิ้นเปลืองขนาดนี้ไหมหรือมันต้องใช้ถึงขนาดนี้ทั้งหมดมันขึ้นอยู่ที่ความเป็นจริงว่ามันควรจบแบบไหน
ทีแรกก็รอให้ต้นไม้โตรอไม่ไหวมันนานไปต้นไม้มันยูงห่างมันแทบว่ามันจะพุ่งใช่ไหมมันกับแขกว้างมันจะไม่ห่วงความสูงแล้วแต่ถ้าอยู่ด้วยกันมันห่วงความเจริญความสูงมันแข่งกันสูงถ้าโยมอยากให้ไม้สูงก็ลองไปตั้งใกล้ๆกันนะเดี๋ยวมันก็ชะลุดอย่างเดียวแต่ถ้าให้ต้นไม้แตกกิ่งก้านเนี่ยปลูกห่างๆไว้มันไม่มีตัวแย่งแสงมันก็ใจเย็นทีนี้เนี่ยบอกตัวด้านข้างก็เพิ่งโผล่มาแค่เม็ดเดียวมันก็ตามแผนอยู่แต่แผนมันช้าไปหน่อยทีนี้อะไรที่เข้ามาปุ๊บต่อยังเป็นเรื่องร้ายๆเราจะเพิ่มความร้ายวุ่นวายไปอีกไหมหรือเราบอกไม่มีปัญหาเดี๋ยวหรือว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันต้องผ่านไปเราค่อยคิดก่อนค่อยคิดบอกตัวเองคือพูดในเรื่องที่ดีก่อนหรือเราจะพูดหักเหไปก่อนแล้วบอกดีแล้วพอบอกว่าดีแล้วปั๊บสมองมันรับสั่งจิตมันกำหนดแล้วดีแล้วปุ๊บทั้งที่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องดีแต่เราบอกดีแล้วดีเพราะอะไรเราเทียบว่ามีสิ่งที่ร้ายกว่านี้ดีแล้วป่วยแต่ยังไม่ตายเงี้ยดีแล้วปัญหาขนาดนี้มันไม่ได้เสียหายมากกว่านี้อย่างเงี้ยถ้าเรามองตรงนี้มันทำให้ปัญหาเนี่ยมันจุดอยู่แค่ตรงนี้เราก็แก้ไขมันไม่ถูกสั่งด้วยอารมณ์มันไม่ถูกกำกับด้วยความรู้สึกและมันไม่ได้อยู่กับการขาดสติหรือเราพอสูญเสียอะไรหน่อยเราจะไม่ยอมโวยวายฟูมไฟมันเป็นเรื่องใหญ่ละหนึ่งความสุขหายไปข้อแรกความสุขเราหายไปเลยนะวันนี้กินก็ไม่อร่อยพูดคุยก็ไม่สนุกนอนก็หลับยากคิดเพราะเราบอกตายแย่แล้วเดือดร้อนแล้วยังมีคำสั่งอย่างนี้เยอะก็ดีแล้วคำว่าดีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดีแต่ดีแล้วว่ามันไม่ได้หนักกว่าคนอื่นบางอย่างเรายกธรรมายังบอกอย่างธรรมาบอกถ้าธรรมาเจ็บป่วยตอนธรรมาเดินไม่ได้ธรรมาพูดเพื่ออนาคตธรรมบอกธรรมารับได้แล้วก็นี่พูดจริงถ้ามันเกิดแล้วเราเปลี่ยนมันไม่ได้เราต้องยอมรับมันเพื่ออะไรเพื่อเราจะอยู่ในชีวิตของเราอย่างปกติแต่ชีวิตเราไม่ปกติแล้วเราเดินไม่ได้เราก็ต้องยอมรับคำว่าความจริงแต่ไม่เพิ่มความเจ็บปวดมากกว่านี้เดี๋ยวเราเจ็บป่วยไข้มีโรคนั้นโรคนี้ก็ตามนี่เราเตรียมไหมบอกดีแล้วเราได้ใช้กรรมในโลกมนุษย์เพราะการใช้กรรมโลกมนุษย์นี้เราได้ใช้เร็วกว่าที่ไปอยู่ในนรกแล้วเราก็ไม่ตกนรกแล้วเราได้ชดใช้กรรมตามทันแล้วเราชดใช้แล้วโมทนาสาธุบัดนี้เราได้ใช้กรรมแล้วนะก็ยังมีพลังบวกเข้ามาว่าที่เราเป็นนี่มันเป็นเรื่องของวิบากกรรมไม่ใช่เราทำให้เกิดมันเกิดขึ้นโดยที่เราถูกกระทำก็บอกที่ว่าดีแล้วก็คือเราได้ชดใช้ดีกว่าไปใช้ในนรก
เกิดเราไม่ได้ชดใช้กรรมตอนนี้แล้วเราตายไปใช้ในนรกอันนั้นแย่กว่าถ้าเรามองแบบนี้เออก็ดีดิเห็นไหมก็ดีเอาสมมติโยมมาป่วยตอน60 50แล้วแต่บอกเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคอะไรก็ตามเออถ้าบอกเออดีแล้วเอ้ายังดีอีกเหรอดีแล้วเราอยู่มา40ปีเราก็เพิ่งมาเป็นเองบางคนเป็นก่อนเราตั้งหลายปีบางคนก็ตายไปแล้วเอาเป็นตอน60ก็เออก็ดีแล้วเขาให้เราอยู่ถึง60เพิ่งมาเป็นเงี้ยเห็นไหมมันจะมาขอบคุณพ่อแม่เกิดมาขอบคุณบรรพชนขอบคุณสุขภาพร่างกายที่เราแข็งแรงนะขอบคุณอวัยวะทุกส่วนนะที่ให้เรามีปกติสุขอยู่ขอบคุณผู้มีพระคุณนะโยมพูดแค่นี้ตัวจะเบาเลยมันเป็นคำสั่งที่เราพูดและเราบอกตัวเองว่านี่คือสิ่งดีงามสิ่งงดงามสิ่งสวยงามสิ่งที่เราควรคนขอบคุณและจะมาว่าโรคไม่เป็นเยอะหรอกถ้าเรามีของดีให้ตัวเองพูดสิ่งดีสบายคนที่ทุกข์มากนะป่วยเร็วคนที่โมโหมากเดี๋ยวก็ป่วยอีกไม่นานนะโดยเฉพาะป่วยจิตก่อนและสุขภาพก็จะตามมาพอถึงเวลานั้นเนี่ยเขาก็ยิ่งนอนร้องให้ทำไมฉันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมคนอื่นจึงไม่เป็นทำไมฉันต้องงั้นเพิ่มไปอีกแทนว่าจะมองในแง่ดีเออทำไมต้องเพิ่มทุกข์ด้วยในเมื่อมันทุกข์แล้วพุทธเจ้าสอนไงให้กำหนดรู้ทุกข์ถ้าเกิดว่าให้เราอยู่กับทุกข์นั่นแหละด้วยการดับทุกข์คือให้ลงตัวอย่าว่าทุกอย่างมีเหลือชีวิตถึงว่าทุกอย่างพร้อมเพอร์เฟกต์ทุกอย่างชีวิตตรงนี้มันมีแค่แป๊บเดียวแต่มาเปรียบว่ามันมีแค่เหมือนกับเครื่องที่บินมาเกาะเกสรดอกไม้แล้วก็บินผ่านไปนั่นคือจุดที่พอเราเพอร์เฟกต์ที่สุดมันจะมีช่วงนิดเดียวแต่จริงเกือบไม่มีเลยครับว่าทุกอย่างพร้อมหมดจริงหรือความสำเร็จของคนได้มาจากความพร้อมเหรอยมดูวัดพระพุทธแสงธรรมอะไรพร้อมบ้างไม่มีที่ดินก็ยังไม่พร้อมเลยของใครก็ไม่รู้ยังเป็นทุ่งนาเลยที่ยังต่ำทำไงเอาดินที่ไหนมาแต่เขาจะมาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีไม่มีปัญหาเดี๋ยวคิดได้เดี๋ยวคิดออกคิดเป็นแล้วมันก็ค่อยๆไปหาสิ่งนั้นมาหรือสิ่งนั้นก็ค่อยเกิดตามมาแต่ถ้าคนบอกไม่มีจะมากำหนดวัดในว่าอย่างน้อยต้อง300ไร่ที่แรกได้150กว่าไร่139ไร่กว่าเองไม่ถึง150สุดท้ายก็ซื้อขยายไป 3-40 เจ้าของซื้อกว่าจะได้ใช้เวลา 2-3 ปี 3-4 ปีวันนี้ซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรวันใหม่เดือนนี้ซื้อไม่ได้ทิ้งไว้ก่อนเดือนหน้าซื้อไม่ได้ทิ้งไว้ก่อนปีหน้าเพราะคนมันไม่เหมือนกันบางคนก็ตั้งอย่างเดียวว่าต้องอย่างนี้โอ้เหมือนวิ่งชนหน้าผาเลยแล้วแต่จะมาไม่บอกว่าไม่ได้ไม่โอ้น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนเห็นไหม
ตรงนี้ใช้ว่าใช้ความพยายามแล้วสุดท้ายก็300กว่าไร่กว่าไร่น่าจะเป็น20กว่าไร่ก็บอกถนนไม่มีบอกไม่ใช่ไม่มีก็สร้างถนนถ้าคนอื่นมาบอกไม่มีถนนก็ไม่มีจริงๆก็จะมาพอมาปั๊บมองเห็นแล้วนี่ต้องเป็นถนนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ้าวองค์นี้มามีถนนองค์หนึ่งมาไม่มีถนนโยมใช้ถนนมันเกิดเองหรืองั้นเราก็ใช้ชีวิตแล้วก็เดี๋ยวเราบอกเราจะไปนิพพานก็ได้จะไปพรหมโลกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้เหรอไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นโยมก็เนรมิตตัวเองให้ดีกว่านี้สิไม่ต้องไปศัลยกรรมไม่ต้องนั่งให้เหงื่อแตกอยู่ไม่ต้องเนรมิตเลยสวรรค์สวยแค่ไหนจำลองลงมามาสร้างเลยเนรมิตไปเลยหาทุ่งกว้างๆเนรมิตขึ้นมาโอ้โหโลกทั้งใบแห่กันมาดูทีนี้เมืองแก้วเมืองทองเมืองเพชรโอ้โหเทวดาเต็มไปหมดข้างในจะรวยเท่าไหร่จะเก็บเงินเรื่องนี้หัวละพันหัวละหมื่นเก็บสิคนทั้งโลกที่นี่ไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์แต่จะมีแสงสว่างสักตลอดโอ้โหอัศจรรย์ที่นี่ไม่มีเย็นไม่มีร้อนโอ้โหสุดยอดที่นี้ไม่มีคนแก่โอ้โหมีแต่คนสาวคนหนุ่มเนรมิตมันไม่มีอะไรครับว่าเพอร์เฟกต์คือว่าพร้อมทุกอย่างโดยที่ไม่ลงมือเลยเห็นไหมแม้ลงมือแล้วก็ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ปรับปรุงเปลี่ยนมันให้ดีขึ้นถ้าเราบอกว่าตายถ้าบอกไม่มีมันถูกสั่งงานแล้วจิตกำหนดไม่มีสมองก็บอกไม่มีมันก็บอกไม่มีเดินทางสู่ก็ว่าฉันไม่มีก็ไม่มีแต่จะมาไม่มีคำว่าไม่มีก็เลยไปไหนก็ต้องมีเดี๋ยวช้าเดี๋ยวก็มีและเป็นนี่มาตั้งนานแล้วไม่พูดเพราะไม่มีพูดไม่ได้เพราะใจมีใจรวยขนาดนี้ไม่มีได้ยังไงใจเป็นผู้ให้จะบอกไม่มีแล้วจะให้ยังไงเห็นไหมเรามีปัญญาจะบอกไม่มีเฮ้ยแล้วจะให้เขาได้ยังไงล่ะให้ธรรมะเป็นทางมันต้องมีก่อนไงงั้นทำไงให้เรามีจิตเราไงความคิดเราแล้วคำพูดก็จะตามมาและการกระทำก็จะแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมนี่คือมงคลชีวิตใครยังจมอยู่ว่าโอ้ไม่ได้มีปัญหาโอ้เดือดร้อนตายแล้วเลิกได้เลยสมองมันไม่ได้สั่งให้ดีขึ้นเลยเหมือนโยมจ้องจับผิดคนต่อให้คนนี้ทำดีแค่ไหนมีความดีไหมโยมอ่ะเอาสินึกง่ายๆเอาเลยคุณไปจับผิดมันนะเราส่งพลังงานไปแล้วจับผิดแล้วกำหนดแล้วขอผิดนิดเพียงหน่อยแฮะเห็นละไอ้ที่เขาทำดีอยู่ตั้งเยอะแยะไม่เห็นเพราะมันกำหนดว่าจับผิดหรือบอกไม่ชอบยอมกำหนดว่าไม่ชอบเนี่ยอะไรก็ไม่สวยใช่ไหมหรือจะบอก
กลัวแค่เห็นความมืดจะบอกกลัวปั๊บโยมไม่กล้าเดินแล้วแต่จะบอกโอ้ยไม่น่ากลัวหรอกความมืดเดี๋ยวจะมาทำให้หายกลัวนะเปิดไฟฉายส่องมีอะไรน่ากลัวบ้างมีอะไรอยู่ในความมืดเอาดูสิก็มีแสงไฟที่มองเห็นอยู่ในความมืดเปลี่ยนเป็นความมืดเป็นแสงสว่างไม่น่ากลัวแต่ถ้ากำหนดว่ากลัวโยมกลัวแล้วไม่รู้กลัวอะไรเห็นแมวดำก็กลัวแล้วตอนเห็นคนจรจัดนอนก็กลัวกลัวแล้วกลัวไปหมดแล้วเรากำหนดไปแล้วไงเนี่ยขนตั้งแล้วนะขนลุกแล้วลุกกลัวไปแล้วอาจจะปวดท้องอยู่ก็ได้ตอนนั้นกลัวก่อนฉะนั้นระหว่างการกำหนดเนี่ย เป็นสิ่งสำคัญก็ถ้าเมาถ้ามากำหนดนิพพานจิตธรรมาแล้วมันไม่ปฏิเสธนิพพานเลยแต่กลับปฏิเสธสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อนิพพานเห็นไหมจิตมันไม่ได้กลัวทางว่านิพพานแต่มันจะปฏิเสธสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อคำว่านิพพานเรายินดีในศีลเราไม่เคยปฏิเสธในศีลเรายิ่งทำให้ศีลเป็นปกติเป็นปกติและเราก็อยู่ปกติแล้วก็พูดแบบปกติคิดแบบปกติทำแบบปกติฉะนั้นไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรอย่าพึ่งบอกตายแล้วแย่แล้วเดือดร้อนแล้วโมโหโทโสน้อยใจเสียใจตกแค่ตกลงปัญญาอยู่ไหนอ่ะเราไปหยิบอะไรมาก่อนแล้วแต่ว่าเราจะหยิบไฟฉายไปหาแสงสว่างเงี้ยเรากับอะไรมาลุไปหยิบน้ำมันมาเทใส่ไฟหรือไปคว้าอะไรมาก็ไม่รู้เอามีดเอาปืนมาแล้วแต่ฆ่ากันได้แล้วหรือปัญหาแค่นี้ตกลงไม่ได้ใช้ปัญญาเลยมันถึงต่อยกันไงทะเลาะกันคนจะทะเลาะกันตอนไหนยอมรู้ไหม 1. ขาดสติเมาเวลาเมาทะเลาะกันบ่อยสองใช้แต่อารมณ์สุดท้ายก็เจ้าชนะกันมันชนะไม่ได้อะไรชนะเป็นฟืนเป็นไฟและชนะไปทำไมทำให้เราเป็นศัตรูกันถอยสักก้าวก็ไม่ผิดนี่ไม่พูดเขาก็ไม่ได้ว่าโง่หรือเขาก็ไม่ได้ว่าเราเป็นใบ้เช่นไรก็ไม่ต้องพูดก็ได้คำนี้อารมณ์มันเกิดแล้วอย่าพูดเยอะครับบอกเงียบเสียฟังเขาก็ได้ที่รู้ไหมว่าการทำชีวิตให้เป็นมงคลมันต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนอย่าไปมองว่าโอ้ไม่ไหวแล้วแย่แล้วยากฉันทำไม่ได้ไม่ได้ธรรมายังบอกเลยหัวหน้าช่างธรรมาบอกไม่เคยทำบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเผื่อมันจะชำนาญเองแหละเสียบ้างนิดหน่อยช่างมันไม่เป็นไรทำไปสิเดี๋ยวเราก็เป็นเองอ่ะเดี๋ยวเราก็ฝึกดูเรามีวิชาช่างอยู่แล้วนี่แค่เราเปลี่ยนวิธีวัสดุเราว่ากันไปค่อยๆปรับหนึ่งเสียบ้างเอาดีขึ้นดีเห็นไหมแต่ถ้าเราไปเสร็จวันนั้นเลยไม่ได้ก็ไม่ได้จนวันนี้ก็ยังไม่ได้แต่วันนี้นี่จะแบบไหนบอกมาได้หมดถ้าสดชื่นได้หมดแล้วไม่มีปัญหานะได้
ได้เห็นไหมคนที่ขาดความมั่นใจขาดความเชื่อมั่นขาดกำลังใจไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ความอาถรรพ์เนี่ยมันจะสำเร็จได้อย่างไรจะเจริญได้อย่างไรจะผ่านอุปสรรคได้อย่างไรจะมีความสุขได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เนี่ยอาตมานั่งตรงนี้บอกร้อนใช่ไหมพัดลมเราก็ไม่เปิดกลัวเสียงดังเข้าไปหาโยมฟังแล้วเสียงซ่ามากแล้วก็ต้องปิดเบาแต่ก็ยังจานๆอยู่เพื่อให้มองแสงมันพอก็ต้องใช้อีกเครื่องหนึ่งมาเราก็มองหาวิธีแก้ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้หรือว่าเรายังไม่ลองก็ลองดูอาจจะได้จุดนี้เสียจุดนี้เราก็ชั่งน้ำหนักดูถ้าบอกร้อนบอกร้อนก็ดีเนี่ยนั่งเหงื่อออกเนี่ยคนเขาวิ่งเกือบตายอยากให้เหงื่อออกเราไม่ต้องวิ่งเลยนั่งเทศเฉยๆเนี่ยเหงื่อออกโอ้โหลดไปแล้วครึ่งกิโลสบายเห็นไหมพอคิดอย่างนี้ปั๊บจิตมันรับรู้ใช่ๆสบายดีสมองก็ใช่แล้วก็ไม่มีปัญหาดีอีกร้อนเสร็จแล้วจะได้กลับไปส่งน้ำไม่งั้นก็ไม่อยากส่งคือมันเป็นตัวชักจูงให้ส่งน้ำได้เอาที่ถ้าตัวไม่เหนียวบางทีไม่ส่งหรอกนอนจำวัดอันนี้ไม่ได้เหนียวตัวเราจะมองจุดไหนล่ะในจุดเดียวกันมันก็มีลบมีบวกถ้ามองโอ้ไม่ไหวร้อนเงือนเหนียวตัวพอบอกเหนียวตัวไม่ไหวปั๊บโอ้เหนียวนะอึดอัดแล้วฉันไม่ไหวแล้วคันหมดแล้วเนี่ยอุปทานมันทำงานเลยนะจิตมันมีตัวส่งให้คำสั่งมาแล้วบอกไม่ไหวไม่ชอบร้อนเอาที่ตั้งป้อมแล้วพอทำท่าเงือนซิปโอ้ไม่ไหวร้อนหรือบางคนนั่งสมาธิตะคิวคิดหน่อยใจโอ้ยไม่ไหวตายมีใครตายบ้างก็เปลี่ยนอิริยาบถไปทีใครไปห้ามแล้วตายตรงไหนไม่มีใครตายถ้าตายจะมาตายไปหลายปีแล้วหมอนภาพไปแล้วไม่ตายยังนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ตายสบายแม่นี่เหงื่อกำลังไหลโอ้ดีจังเลยอะไรเยอะๆจะได้ลดสักกิโลนึงกลับไปเดี๋ยวช่างก่อนมาก็ช่างแล้วเดี๋ยวปฏิบัติเสร็จเหงื่อออกโอ้วันนี้ลดไป7ขีด8ขีดบางวันได้1กิโลดีใจไม่ต้องวิ่งเลยเหงื่อออกสุขภาพดีทั้งเอาเหงื่อออกมันขับของเกินออกมาด้วยนี่ไงทีนี้โยมจะในจุดเดียวกันเราจะมองมุมไหนและจิตกำหนดแบบไหนในเรื่องเดียวกันแต่คนตมาบอกสบายเห็นไหมเอาปิดพัดลมหน่อยแล้วก็บอกเพื่อเสียสละให้โยมฟังเสียงจะได้เงียบเรายอมร้อนหน่อยไอ้พอบอกร้อนก็กลับดีทำให้เรามีเหงื่อโอ้ยนี่ไม่เชื่อดูเปียกมาแล้วข้างหลังอักษะเปียกมาแล้วตอนนี้แล้วยิ่งนั่งหลบพระประธานด้วยองค์อื่นร้อนไม่เท่าตมาพอตมานี่อยู่ตรงกลางเลยบางซ้ายขวาเรียบร้อยพัดลมก็ปิดหมดแล้วไม่มีความทุกข์ระวังจิตเป็นเราเข้าใจเหตุผลที่เราอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดกับความเป็นจริงไม่ใช่ให้เกิดกับอุปาทานที่ให้มันไปในทางสภาพทุกข์ไม่เอาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยสบายเห็นมันก็เราปฏิบัติบอกสี่โมงเย็นเลิกสองทุ่มบอกดีเนาะได้ทำความเพียรได้มากชั่วโมงหน่อยจิตมันก็จะได้จดจ่ออยู่นานหน่อยถ้าปฏิบัติชั่วโมงสองชั่วโมงแป๊บเดียว
จิตมันยังไม่ทันอารมณ์นั้นยังไม่ทันสละได้อ้าวหมดเวลาอีกละเพราะเราไปชุบตัวอยู่กับโลกนานมากนะตอนนี้เรามาชุบตัวอยู่กับธรรมเนี่ยแป๊บเดียวพอใช้เวลานานก็แต่เวลาก็ต้องเปลี่ยนนะโยมทุกอย่างก็ปรับเอาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นพอเรามองในจุดดีก็ใช่นี่คือมงคลชีวิตแล้วน่าอยู่ชีวิตอยู่ได้ก็บอกถ้าเลือกได้จงเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตและจิตใจแต่ถ้าชีวิตวันใดเวลาไหนเราเลือกไม่ได้จงอดทนให้ถึงที่สุดของชีวิตและจิตใจแล้วจงปรับตัวเองให้ลงตัวอยู่กับสิ่งนั้นนี่คือปัญญาขั้นสูงเลยโยมนึกดูต้นไม้ที่รอดถึงทุกวันนี้ก็เพราะเวลาเจอแรงลมมากๆมันก็จะโอนให้ตัวไปตามแรงลมนั้นถ้าไปถึงกับพายุที่ถอนรากถอนโคนหรือบิดกิ่งก้านหักมันก็จะอยู่ได้แต่ไม่ใช่อยู่เพราะต้านแรงลมนะตามแรงลมในระดับหนึ่งตึกที่จะอยู่กับแผ่นดินไหวได้อยู่กับแรงสั่นสะเทือนได้ต้องมีการให้ตัวได้นิดหน่อยถึงจะรอดยอมดูรถดิทำไมต้องมีโชคอัพเขามีการยืดหยุ่นเวลากระโดดลงมากระโดดล่มก็ดีหรือกระโดดจากที่สูงลงมาที่คนที่เขาฝึกกันเขาต้องมีการย่อขาลงมาเพื่อยืดหยุ่นตัวเองถ้ากระโดดแล้วขาแข็งตึ๊บตัวเองจะโดนดีดแล้วดีดเลยกระเด็นเลยนะหรือขาหักเลยหรือไม่นั้นก็ต้องให้โน้มถ่วงไปข้างหน้าด้วยให้วิ่งตามใครเคยกระโดดรถไฟจะรู้แต่มาขึ้นรถไฟกระโดดบ่อยเพราะหน้าบ้านรถไฟผ่านทุกวันไปประดังเมษาผ่านทุกวันวิ่งเวลารถออกก็กระโดดขึ้นพอจะพ้นชันชลาก็กระโดดลงก็ต้องวิ่งไปข้างหน้าด้วยแล้วก็ย่อขาหน่อยวิ่งถ้ากระโดดตัวแข็งเลยกระเด็นเลยล้มปุ๊บเลยนะแรงถีบมันต้องไปตามแรงโน้มถ่วงด้วยนั่นคือการปรับที่ถูกต้องเลยใครคิดว่าฉันเป็นของฉันอย่างนี้หาความสุขไม่ได้ให้รวยด้วยเอาให้มีคนรับใช้เต็มไปหมดให้มีทุกอย่างเลยพ่อแม่ทำให้ครบหมดก็หาความสุขไม่ได้ได้แค่ความสบายเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยปรับตัวเองเขาเลยเขาไม่เคยจะเข้ากับสิ่งไหนที่มีอยู่ในตรงนั้นเลยอยู่ได้หรือเป็นไปไม่ได้ใครจะตามใจยังไงก็เป็นไปไม่ได้ไม่ได้ต้องปรับตัวให้อยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ปรับปรุงให้ดีให้เจริญขึ้นไปอีกจึงเรียกว่าชีวิตที่ได้พัฒนาคือการปรับตัวอยู่เป็นไหมตอนนี้ถ้าอยู่เป็น
เหลือแค่ความลำบากกับความเด็ดเหนื่อยแต่ทางกายแต่ทางจิตสอบตกมาเลยสอบตกมีกินก็ยังทุกข์มีคนรับใช้ก็ยังทุกข์อารมณ์เสียอยู่ทุกวันปาเข้าของทุกวันมีเงินซื้อไปดิโรคจิตธรรมาบอกพวกโรคจิตเอาดิซื้อมาเอาปลาเลยเอาปลาใส่หัวตัวเองบ้างเผื่อมันจะดีขึ้นถ้าปลาใส่หัวคนอื่นมีแต่แย่ลงตกลงโยมต้องการอะไรตอบสิเขาตอบไม่ได้หรอกเขาต้องการให้ทุกคนให้ความสำคัญเขาอยู่ตลอดเวลาเขาไม่เคยทำตัวเป็นคนปกติเลยจะเป็นคนพิเศษไว้แล้วมั้งแล้วจะมีความสุขไหมฉันไปไหนรู้ไหมฉันเป็นใครเก้าอี้ตัวนี้เหรอให้ฉันนั่งเหมือนเขาเหรอฮะไปหาเก้าอี้มาอ้าวนั่งก็จบแล้วแล้วทำไมเรื่องเยอะจังรู้ไหมพ่อครูเป็นรัฐมนตรีโอ้โหตกลงมาเที่ยวเอาพ่อมาด้วยเหรอเนี่ยป้ารู้ไหมแม่กูเป็นใครป้ายังไปถามเขาอีกบ้าว่าแม่ตัวเองเป็นใครแล้วบอกจะมาเที่ยวเอาพ่อแม่มาเบ่งเงี้ยเหรอไปเอาตัวเองมาอวดเหรอตกลงเรามีมิตรไหมไม่มีแล้วบอกอยากใช้ชีวิตส่วนตัวพูดกันไม่ต้องออกความแล้วมึงออกมาจากบ้านทำไมส่วนตัวก็อยู่ในบ้านดิเออใช่ไหมในเมื่อออกมาส่วนรวมมาบอกฉันอยากจะใช้ส่วนตัวออกมาทำไมไปไปสิธัญญาไปจบจบเสียจะได้รู้ว่าป่วยทางจิตไปเลยคือมองตัวเองเป็นคนพิเศษตลอดเลยมองตัวเองเป็นคนพิเศษทุกคนต้องให้เกียรติฉันนะทุกคนต้องให้ฉันก่อนนะทุกคนต้องพูดว่าฉันดีนะทุกคนต้องพูดฉันสบายใจนะทุกคนจะต้องอะไรคุณไม่เคยวางตัวเองเลยมีแต่ยกตนข่มท่านมีความสุขไหมต่อให้มีเป็นหมื่นล้านแล้วยังไงเงินคุณซื้อได้แค่วัตถุแต่ทุกคนก็อึดอัดหมดแล้วอ่ะมันตึงเครียดหมดแล้วมันไม่มีบรรยากาศผ่อนคลายเลยว่าเที่ยวภาษาอะไรมีแต่ตึงเครียดนโยมผ่อนคลายไหมเออแต่ว่าเขาไม่รู้จักไงเขามัดตัวเองอย่างหนาแน่นเลยผูกตัวเองอย่างยึดมั่นเลยและยกตัวเองอย่างสูงส่งเลยโถที่แท้เป็นโรคจิตอ้าวดูข้างนอกว่าเขามีครบทุกอย่างแต่ข้างในเขาเป็นประสาทอยู่ว่าจะมาพูดเล่นล่ะเขาเป็นประสาทแต่ไม่ได้บ้าเขาประสาทเสียประสาทเขาไม่ปกติจิตเขาไม่รู้หรอกความสุขคืออะไรเขารู้ว่าเขาต้องพิเศษเขารู้ว่าเขาจะต้องพิเศษเขารู้ว่าทุกคนจะต้องให้ความสำคัญเขานะเลอะต
ายดูว่ายมบาลให้ความพิเศษแค่ไหนไม่รู้มีนรก VIP หรือเปล่านะเออตกลงเราไม่ปรับตัวเลยแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเลยนับวันหนักข้อใส่แหวน10วงแล้วยังไงเอาให้20แล้วเอาซ้อนเข้าไปเอาล้างหน้าดูมีความสุขไหมเดี๋ยวบาดหน้าเอาบอกว่าเอาดิโยมจะเข้าใจว่าประดับเยอะๆแล้วมันไม่ปกตินะมันหนักตัวไปหมดเดินนี่โอ้เอาไหมเอาสร้อยทองนิ้วโป้งไหมเอาทองคำเลยมันหนักดีทองคำน้ำหนักมันหน่วงดีเอาเลยเอาที่นี่จะมาแค่พาดผ้าทั้งคานี่หนักแล้วไม่ต้องเป็นทองคำหรอกเอออย่าแบกชีวิตจนไม่รู้จักจิตใจอย่ายึดถือจิตใจจนไม่รู้จักชีวิตงงตายคนแบบนี้บอกไว้เลยเขาเข้าไม่ถึงตัวเองเพราะเขาไม่เคยใช้ปัญญาอย่างมากก็ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาบ้างได้ภาษาบ้างแต่ปัญญาไม่มีถ้ามีนะทำไมคุณไม่ทำตัวให้อิสระทำไมคุณไม่ทำตัวให้มันเบาสบายทำไมคุณไม่วางอัตตาตัวตนทำไมคุณไม่เบิกบานหน้าเริงทำไมคุณไม่ปล่อยวางบ้างชีวิตนี่ไม่ได้พักผ่อนเลยบอกไปเที่ยวนะแต่สำคัญตนตลอดเขาบอกไม่ใช่แล้วคุณไม่ได้ไปรีแลกแล้วอย่างนี้ไม่ใช่แล้วคุณไม่ได้ไปผ่อนคลายคุณไม่ได้ไปสบายไม่ธรรมะจะบอกธรรมะอยู่สบายไม่ต้องไปไหนเลยอยู่สบายเพราะไม่รู้ไปหาอะไรโลกใบนี้ในเมื่อเราค้นพบสุขเกิดในจิตแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปหานอกจิตเนี่ยไม่ใช่หรอกจริงไม่ว่าใครบอกโอ้ไปเถอะที่นั่นที่นี่ที่นู่นทำมาเฉยๆเฉยๆเฉยๆไปมันผ่านจุดนั้นมาแล้วเมื่อก่อนก็เคยท่องไปยุคหนึ่งก็ไปแต่ตอนนี้ไม่ไปถ้าไปก็โดยหน้าที่นั่นแหละมีประชุมมีงานมีโดยหน้าที่ตำแหน่งของเจ้าหน้าจังหวัดก็ต้องไปทำหน้าที่เพราะเขาให้เราดูแลมีหน้าที่ตำแหน่งมีก็ต้องเขาให้หน้าที่มาด้วยรับตำแหน่งไม่เอาหน้าที่ไม่ได้เราเอาเปรียบเขาไม่ได้แล้วก็เป็นคนที่ไม่เสียสละไม่ได้ทีนี้เข้าใจยังมงคลชีวิตสูงสุดเอตัมมังคละมุตตัมมังอย่าเพิ่งมองอะไรเป็นเรื่องร้ายไปหมดให้กำหนดจิตสิ่งดีๆไว้ความคิดเราบอกไม่เป็นไรดีละดีละแล้วค่อยๆ คิดถ้าบอกตายไม่ไหวแล้วไม่ได้เราสั่งไปแล้วเอาก๋วยเตี๋ยวไหม้มาถ้วยหนึ่งโอ้โหมันไหม้ไปแล้วจะกินยังไงอ่ะโยมไปเอาของร้อนมาแล้วไม่เอาแล้วก็ได้ผลนะลองไปทำดู
ไม่เกินปีเดียวชีวิตโยมจะมีดีเข้ามาหรือเราจะมีเส้นทางของเราที่ดีขึ้นถึงใครไม่ดีกับเราแต่เราดีกับตัวเองโอ้โหเนี่ยยาวิเศษเลยโถคนมาปลอบใจไม่สู้กับกำลังใจของเราเองเชื่อไหมล่ะนี่องค์นี้รอดมาเพราะคำนี้วันนั้นเราไม่มีค่าอะไรเลยบาทเดียวไม่มีใครซื้อหรอกจนถึงก็อยู่ไปมันก็หนักแผ่นดินขนาดนี้พี่สาวตัวเองยังว่าตัวอาตมาแต่คนที่ว่าตายไปแล้วท่านเครียดจัดเมื่อท่านเป็นมะเร็งเนี่ยเพราะไอ้ความคิดลบไงเห็นอะไรก็เป็นเรื่องใหญ่โตไปหมดก็เลยกลายเป็นเรื่องฟูมฟายใหญ่โตอะไรเห็นถั่วงอกเป็นอะไรอ่ะเป็นมังกรน้อยล่ะเห็นผักบุ้งนี่เป็นมังกรใหญ่เลยเหรอโอ้โหเล่นน้ำแล้วจินตนาเกินกันใหญ่แล้วเขาเครียดไงเขาไม่ได้มองเห็นความจริงเขาบวกคูณไปโอ้โหถ้ามายังงงมึงหนักแผ่นดินปะเราหนักแผ่นดินเลยงงไม่เจอกันปีสองปีปะและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่อีกเลยไม่ต้องเจอกันก็มาเจอตอนบวชภายหลังไปโปรดครั้งหนึ่งไปฉันที่บ้านให้แล้วก็ตอนอยู่โรงพยาบาลส่งวิญญาณให้ก่อนตายนี่แหละได้พึ่งองค์นี้แหละสังฆังสรังคฉามิเลยนำทางให้วันนั้นให้เจริญอาณาปานสติวันนั้นเนี่ยคนดักแผ่นดินนี่แหละที่พาขึ้นสวรรค์วันนั้นเพราะว่าเขาคิดลบไงมองอะไรก็เป็นเรื่องโอ้โหเลวร้ายไปหมดเลวร้ายไปหมดเป็นมะเร็งนะอายุน่าจะ40ไม่ถึงนู้นตายแล้วนั้นก็อยู่ในเกณฑ์เนี้ยบวกลบนิดหน่อยเออถือว่าโยมพี่เขาคงมองเลยเป็นแบบเป็นเรื่องจริงจังเครียดไปหมดเป็นอารมณ์ไปหมดนี่คือผลเลยกลับมาให้กับสุขภาพด้วยนะโอ้คนเราถ้าหยิบของไม่ดีมาก่อนพลังลบเยอะโอ้เรื่องนิดเดียวก็ทำเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วเรื่องใหญ่ก็ทำเป็นเรื่องโอ้ควบคุมไม่ได้แล้วระวังนะมีใครไหมเอออะก็โอ้ตายตายตายไม่ไหวเดือดร้อนโมโหโทโสน้อยเนื้อต่ำใจเสียใจร้องไห้และปัญญามีไว้ทำไมถามหน่อยทำไมปัญญาไม่ใช้ต้องลงทั้งชีวิตนี้ไม่ใช้ปัญญาใช่ไหมจะลงใช้อะไรและบอกยังมีความสุขเขาคนละฝั่งเลยคนละฟังเขาจะมาบอกร้อนเออดีเหงื่อออกโอ้โหน้ำหนักลดลงอ่ะในปัญญาละเราอยู่กับมันได้ละสบายเดี๋ยวตัวก็ดีเสร็จแล้วเดี๋ยวได้ส่งน้ำโอ้สดชื่นสบายฮะแต่ถ้าเรามองจุดโอ้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวตัวโอ้นั่งไม่ได้หรอกคันไม่หมดโอ้มันคันจริงทีนี้กลับไปเป็นผื่นเลยนะยมรู้ว่าเรามีอุปทานเยอะมากนะลองกำหนดจิตยมบอกว่ายมไม่ชอบเท่านั้นแหละมองไปสิไม่เห็นช่วยเลยไม่เห็นดีเลยไม่เห็นน่าซื้อเลยแต่พอยมอารมณ์ดีมาสวยยังเลยแค่ดอกหญ้าเนี่ยนะยังสวยโอ้โหดอกไม้อยู่ในใจกันบอกไม่สวยอ่ะเอ้าวันนั้นอารมณ์อิสระไงโอ้ดีจังเลยท้องฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลมันเพิ่งแคบเหรอมันเพิ่งกว้างวันนี้เหรอท้องฟ้าโอ้ดวงจันทร์มันสวยจังแหมมีความรักที่วันนี้โอ้สวย
ทำไมมันเพิ่งสวยคืนนี้เหรอดวงจันทร์ถามจริงคืนนี้ไม่สวยใช่ไหมแล้วทำไมคืนนั้นสวยอะไรสวยโยมอ่ะสมองโยมมันสวยวันนั้นจิตโยมเนี่ยสวยเชื่อไหมล่ะโถท้องฟ้าวันนี้ทำมันอิสระโถท้องฟ้ามันไม่เคยอิสระตอนไหนถามหน่อยใจเราตั้งหากนี่เราปลดปล่อยตัวเองโอ้ยอิสระเห็นไหมทั้งที่มันแบบเดิมนั่นแหละแต่เราเปลี่ยนไปเข้าใจยังทั้งที่มันแบบเดิมนั่นแหละธรรมชาติแต่เราเปลี่ยนไปดวงใจก็เหมือนกันวันนี้สวยมองอารมณ์ดีไหมดิแหมจดจำไว้นะคืนนี้เป็นไงพรุ่งนี้กลัวจำดวงจันทร์ไหมฮะหรือไงโธ่จิตเรานั่นแหละอ้าวพิสูจน์ไหมวันนี้ยอมนั่งฟังธรรมเป็นชั่วโมงยอมเจ็บยอมเหน็บยอมปวดยอมชายังนั่งทำเฉยแล้วก่อนนั้นนะจะฟังไหมจิตมันไม่ถูกกำหนดไงมันไม่เคยทนกับสิ่งนี้ไม่เคยเห็นว่าสิ่งนี้เป็นไปเพื่อความเจริญเพื่อความสุขเพื่อความสงบเพื่อการลดละเพื่อความรู้แจ้งแล้ววันนี้ทำไมมานั่งอยู่ได้ถามจริงหรือธรรมะมันเพิ่งมีวันนี้จะกุศลตอนเทศมา30ปีแล้วปีนี้ปีที่30แล้วแล้วเพิ่งดีวันนี้โอ้ฟังวันนี้ท่านเจ้าคุณเทศดีดีตกลงยอจะมาหรือว่าจะมาตกลงวันก่อนไม่ดีใช่ไหมแต่ถือว่าเป็นคำชมแล้วกันมองในแง่ดีนี่บางคนโยมบอกโอ้วันนี้ท่านเจ้าคุณเทศดีมากข้าเรานึกลบแล้ววันก่อนล่ะมันไม่ดีใช่ไหมเอากลับไม่พอใจโยมซะแล้วนี่คิดลบเลยนะแต่ถ้าคิดบวกโอ้ท่านคุณเทศดีโมทนาสาธุดีแล้วแหละโยมเรื่องไม่ดีไม่มีเลยแต่ถ้าเราคิดอีกแบบนึงล่ะจิตกำหนดโอ้ท่านเจ้าคุณเทศดีมากวันนี้โยมแล้วเมื่อวานทำไมวันนี้ปัญหาอะไรหรือเปล่าพระจะหาเรื่องโยมเลยนะเรื่องเดียวกันแต่จิตมันคนละพบกันในการกำหนดรู้พอจะมาบอกโอ้ท่านเจ้าคุณเทศดีบอกโมทนาสาธุบางวันหนักกว่านี้โอ้โหฟังธรรมเจ้าคุณดีเราก็ยิ้มนะหลับสบายไอ้ยาพูดคำสุดท้ายหลับสบายตกลงมันดีแบบไหนวะฟังจนหลับนึกว่าฟังแบบตื่นรู้นี่ฟังแบบหลับดีจังเลยเรายิ้มยังไม่ทันสุดปากเลยหุบครับหันมาก็ดีแล้วล่ะโยมไม่ต้องกินยาเป็นธรรมะโอสถเนาะเห็นไหมเรามีพลังบวกไงเราก็มองดีอย่างนี้ก็ดีมันดีไปคนละแบบอันนี้ดีแบบตื่นรู้อันนี้ดีแบบไม่ต้องเครียดนอนหลับก็ดีและตกลงเราจะมาสำคัญตนยังไงว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องเหมือนกันต้องเท่านั้นต้องเพดานต้องสูงขนาดนี้เลิกถ้าคิดจะมีความสุขอย่าไปคิดว่าคนอื่นต้องคิดเหมือนเราหรือคนอื่นต้องได้เหมือนเราคนอื่นจะต้องเข้าใจเหมือนเราคนอื่นจะต้องได้เหมือนเราไม่
ขณะอาตมานั่งอย่างนี้บางทียังเห็นลูกศิษย์นั่งคองอกงอกออกมาโอ้ยอันนี้มันฆ่าศึกชัดๆถ้าเราขืนปล่อยเท่ากับเราเป็นครูบาอาจารย์ที่ใจดำให้ลูกศิษย์ให้ปล่อยอย่างนี้ได้ยังไงถ้าเราขยันขยอมมากๆก็เราเองก็ทุกข์อีกก็ว่าไม่ได้ดั่งใจเตือนบ้างวางบ้างวางบ้างเตือนบ้างหลับตาบ้างขยิบตาบ้างหลับตาบ้างลืมตาบ้างเอาแล้วแต่สุดท้ายสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเด้อคือเราได้ทำหน้าที่เราแล้วส่วนหนึ่งไม่ใช่ปล่อยปละละเลยนั่งสมาธิปิดไฟอ้าวตัวใครตัวมันพอเปิดไฟโอ้โหดูสภาพนี่มันไปพรหมโลกหรือมันจะไปนิวรธรรมกันแน่เห็นไหมฉะนั้นสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดคือเราต้องวางจิตเป็นใช้ความคิดเป็นใช้ปัญญาเป็นพิจารณาให้มันเป็นอย่าเพิ่งไปเอาของไม่ดีแล้วจะเพิ่งไปฟูมไฟอย่าเพิ่งบอกแย่แล้วตายแล้วอย่างนั้นปัญหายังไม่ได้แก้เราเพิ่มเลยนะเหมือนบางคนเจอเรื่องใดมาตกใจตกใจตกใจวิ่งมาจนพูดไม่ได้แล้วจะจบไฟไหม้นะเราจะได้ช่วยไปดับกว่าจะพูดได้ตกใจไหม้ไปแล้วเนาะเยอะกว่านั้นอีกมันไม่ช่วยอะไรเลยอาการนั้นและเองวิ่งมาทำไมเองไม่ดับไฟตกใจไฟไหม้และที่เองวิ่งมาเนี่ยแล้วกลับไปมันไปถึงไหนแล้วเห็นไหมแทนว่าปัญหาแก้ได้แล้วแป๊บเดียวแต่ความตกใจไงวิ่งกลับมาบอกเจ้าของบ้านบอกไฟไหม้เจ้าของบ้านต้องโทรบอกดับเพลิงหรือเปล่าไฟลุกแล้วเอานะสมควรเวลาต่อไปจะอะไรบอกดีสบายใจก่อนดีเอาสวยมองอะไรดีเอาสวยมันมีพลังบวกต่อไปสมองความคิดจิตใจมันก็จะมาทางกุศลหมดนะแต่ต้องมีปัญญานะใช้คำนี้ด้วยนะไม่ใช่เจอโจรปล้นดีจะได้หมดไม่ใช่นะแค่นี้เราไม่แน่นะโอ้ฟัง